บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะนักเรียนกว่า700คนของที่นี่ค่ะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีนะคะเนื่องด้วยทางโรงเรียนมีการซักซ้อมแผนรับมือก่อนเปิดเทอมตามแบบวิถี New Normal ค่ะซึ่งก็มีการเพิ่มจำนวนห้องเรียนกำหนดพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคมนะคะและก็จะใช้โอกาสนี้ค่ะสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะรวมกันป้องกันจากโรคโควิด-19 ด้วยค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้านะคะที่ทางโรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมเขตพระโขนงที่มีนักเรียนอยู่ในการดูแลรวมกว่า700คนค่ะได้มีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ด้านหน้าโรงเรียนเลยนะคะกำหนดพื้นที่เข้าออกทางเดียวติดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าโรงเรียนโดยมีนักเรียนที่ผ่านการอบรมความรู้ป้องกันโควิด-19 ช่วยทำหน้าที่เป็นจิตอาสาวัดอุณหภูมิและคอยแนะนำให้เพื่อนๆนะคะเว้นระยะห่างระหว่างกันด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสร้างการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะขณะเดียวกันนะคะการเข้าแถวเคารพธงชาติก็ได้มีการจัดแบ่งโซนพื้นที่เฉพาะในแต่ละระดับชั้นค่ะอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็จะเข้าแถวที่บริเวณสนามหน้าโรงเรียนส่วนชั้นอื่นๆนะคะก็จะมีการเข้าแถวในห้องเรียนค่ะพร้อมกับจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับให้นักเรียนได้เปลี่ยนใช้อยู่ในขณะที่อยู่ในโรงเรียนด้วยโดยคุณครูก็จะเป็นผู้ดูแลซักทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกวันด้วยค่ะโรงเรียนมีมาตรการนะคะในการป้องกันเนี่ย เรียกว่า 100% ทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองนักเรียนเนี่ยก่อนเข้ามาโรงเรียนคัดกรองบุคลากรและคัดกรองทุกๆคนนะคะเราเองเนี่ยเมื่อคัดกรองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีบริการเรื่องของเจลล้างมือแอลกอฮอล์สถานที่ที่เด็กจะสามารถล้างหน้าล้างมือนะคะได้เนี่ยอย่างเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีการเว้นระยะห่างนะคะของห้องเรียนของทุกๆที่ที่เราทำกิจกรรมนะคะเว้นระยะห่างโดยการมีฉากกั้นในทุกๆห้องเรียนทุกๆโต๊ะนะคะแล้วเรายังมีการเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหารในการพักเบรกนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีมาตรการในการทำความสะอาดนะคะบริเวณที่เด็กสัมผัสบ่อยๆเช่นลูกบิดประตูนะคะบาร์บันไดหรือแม้กระทั่งชักโครกนะคะเราต้องทำทุกๆ2ชั่วโมงส่วนห้องเรียนแต่ละห้องก็ได้ถูกปรับให้เป็นห้องเรียน New Normal นะคะโต๊ะเรียนติดตั้งฉากกั้นเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย1เมตรเพิ่มจำนวนห้องเรียนและจำกัดจำนวนนักเรียนค่ะโดยระดับชั้นอนุบาลก็จำกัดไม่เกิน15คนต่อห้องและระดับชั้นประถมนะคะจำกัดไม่เกิน20คนต่อห้องรวมถึงเตรียมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนคัดแยกอย่างชัดเจนไว้เฉพาะบุคคลค่ะและก็ได้มีการเหลื่อมเวลาพักเบรกพักรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับแนะนำถึงวิธีการรักษาความสะอาดให้ปลอดจากโควิด-19 ด้วยค่ะการเหลื่อมเวลานะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่อนุบาลแล้วนะคะก็เริ่มทานอาหารกลางวันตั้งแต่ตอน 10:30 นแล้วพอป .1 ป .2 ก็จะเริ่มทานที่ 11:00 ป .3 ป .4 11:30 พอป .5 ป .6 ก็จะเริ่มทานที่เที่ยงเพราะว่าเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะพอดีสำหรับการเหลื่อมเวลากันนะคะแล้วอย่างโซนรับประทานอาหารเนี่ยเราจัดแบ่งสัดส่วนยังไงบ้างอ๋อเราจะมีโรงอาหารนะคะแล้วก็จะมีที่ที่ให้รับประทานอาหารโดยเราจะกั้นเป็นคอกนะคะโดยการรับประทานอาหารของเด็กแต่ละคนนะโต๊ะหนึ่งเราจะไม่เกิน3คนเพื่อป้องกันระยะห่างให้มีเด็กมีระยะห่างของตัวเองนะคะป้องกันการติดเชื้อโรคและก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเด็กเราต้องล้างมือทำความสะอาดที่เรียบร้อยโดยทางโรงเรียนนะคะเราจะติดที่ล้างมือไว้ทุกจุดที่มีที่รับประทานอาหารนะคะนอกจากนี้แผนการเรียนการสอนยังคงเน้นวิชาตามหลักสูตรทั่วไปนะคะมีเพียงวิชาพละศึกษาและลูกเสือยุวกาชาติเท่านั้นที่จำเป็นต้องงดการเรียนการสอนไปก่อนเพื่อลดการสัมผัสและรวมตัวกันเพื่อความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มากที่สุดค่ะอีกหนึ่งปัจจัยของการเหลื่อมเวลานะคะทางโรงเรียนก็ได้มีการวางแผนการเลิกเรียนค่ะโดยทุกวันนะคะก็จะแบ่งตามช่วงเวลาค่ะตั้งแต่14:00 น. 14:30 น. และ15:00 น. นะคะโดยจะแบ่งนะคะให้นักเรียนชั้นอนุบาลเลิกเรียนก่อนและก็ตามด้วยระดับชั้นประถมศึกษาค่ะ